วัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำส้มผักเสี้ยนนะคะอันนี้คือผักเสี้ยนที่เก็บได้เมื่อวานนะคะใบของมันรูปหัวใจนะคะใบดอกก็จะเป็นสีขาวนะคะก็ส่วนที่เป็นใบยอดอ่อนกับใบนั่นเองค่ะเราจะเอาไปคั้นอันนี้ยังอ่อนอยู่ยอดนี้อันไหนอ่อนแล้วก็ลงแช่น้ำเลยนะคะเนื่องจากว่ามันขึ้นติดถนนใหญ่มันก็จะมีฝุ่นเยอะแล้วก็มันอาจจะมีสารพิษที่ติดมากับท่อไอเสียรถยนต์เนาะเราก็ต้องแช่ให้มันให้สารพิษสารตกค้างต่างๆเนี่ยให้มันหลุดออกไปนะคะน้ำหนึ่งนะคะก็จะคั้นในนี้นะคะแล้วก็จะแบ่งมาคั้นทีละนิดแล้วก็เราก็จะใช้เกลือเม็ดนะคะเกลือเม็ดที่เราจะใช้เป็นเกลือเม็ดรสชาติมะนาวนะคะตรงนี้ทีละนิดนะคะเนาะก็จะใส่เกลือลงไปทีละหน่อยนะคะมันจะได้ไม่เค็มเกินแล้วเราก็จะคั้นค่ะคั้นสุดไปยังใส่ได้อีกส่วนที่มานวดก็เป็นส่วนที่อ่อนนะคะอ่อนทุกส่วนทั้งก้านและใบทั้งยอดและใบนะคะที่นำมานวดเนี่ยที่นำมาคั้นเนี่ยมันจะอ่อนนะคะส่วนแก่เด็ดไปแล้วนะคะเด็ดทิ้งไปแล้วนะคะแต่ดูซิว่ามันช้ำทั่วกันหรือยังช้ำทั่วหรือยังตรงใบไม่ค่อยทั่วก็ประมาณนี้เนาะคิดว่าน่าจะโอเคแล้วนะช้ำทั่วแล้วเดี๋ยวเราจะไปล้างนี่ค่ะน้ำกับข้าวสวยนะคะเราก็จะต้มจนข้าวมันแฉะนะคะ
เดี๋ยวเราจะใส่เกลือนะคะโดยเราจะใส่เกลือลงไปในข้าวที่ต้มไว้นะคะเราจะได้ให้เกลือมันละลายแล้วก็จะได้ชิมความเค็มด้วยนะคะเนาะมันจะได้ไม่เค็มเกินใส่ไป1ช้อนโต๊ะนะคะจะชิมเกลือนะคะเค็มมากเค็มมากๆค่ะเพื่อนอันนี้มันเค็มมากอาจจะใส่ไม่หมดนะคะเราจะใส่น้ำตาลตัดไปสักหน่อยนึงนะคะน้ำตาลไปสัก1ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะคะมันจะได้ออกเค็มเปรี้ยวหวานเนาะดองออกมามันจะได้เปรี้ยวๆหวานๆเค็มๆนะคะคนให้เข้ากันใส่ผักลงไปในกะละมังสะอาดแล้วก็เติมข้าวลงไปเอาไปสักครึ่งนึงนะคะสักครึ่งนึงเนาะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะนวดเนาะนี่นะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันเดี๋ยวเราจะชิมนะคะว่าความเค็มถึงไหมในการชิมเราก็จะเอาน้ำที่อยู่ก้นกะละมังเนี่ยมาชิมนะคะโอเคเค็มแล้วนะคะเป็นอันว่าเรียบแล้วไว้นะคะผักดองนะคะผักเสี้ยนดองก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นกระบวนการคั้นส้มผักเสี้ยนแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะผักเปรี้ยวเมื่อไหร่จะมาอัปเดตค่ะสวัสดีค่ะ